กรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพิจารณาความคืบหน้าการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชายรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพิจารณางบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์รัฐสภาและงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเชิญผู้แทนจากบริษัทแปลนโมทีฟจำกัดเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำรูปแบบและรายละเอียดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางวรยาพึ่งตนเพียรผู้แทนจากบริษัทแปลนโมทีฟจำกัดกล่าวว่ารายละเอียดของนิทรรศการประกอบด้วย4ส่วนหลักคือวิสัยทัศน์พระมหากษัตริย์ไทยวิวัฒน์รัฐสภาไทยวิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย60พรรษาบรมราชกุมารีพระการุณอุ่นเกล้าชาวสยามโดยการจัดนิทรรศการจะเน้นการมีส่วนร่วมและวิวัฒนาการทางการเมืองเมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และการเมืองการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เพื่อเป็นการเสนอประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมด้วยกันอย่างสมดุลทั้งนี้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะมีการสอดแทรกเกมสร้างเมืองด้วยพลังประชาชนเพื่อเน้นให้ประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในมิติใหม่